วัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปที่อาคารหอประชุมอวก. 48พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปวระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11ครับซึ่งมีครูรับหน้าที่จากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศมาร่วมในการสัมมนากันครับและอีกไม่กี่วันก็เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับก็คือวันครบรอบสถาปนาของสถาบันการศึกษาแห่งนี้133ปีที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นครับซึ่งในวันนั้นพระเดชพระคุณได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับ1กตัญญูต่อบุคคล2กตัญญูต่อสถานที่3กตัญญูต่อวัตถุกตัญญูต่อบุคคลเนี่ยมันแน่นอนเลยก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อุปถัมภ์ค้ำชูเรามาแสดงความกตัญญูต่อมาก็คือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ไม่มีความรู้นะมีความรู้แต่ว่าปัจจุบันนี้สามารถเรียนได้แต่ว่ามันก็ต้องมีระบบการศึกษาคนไม่ใช่ฉลาดทั้งหมดไม่ต้องเรียนก็มีความรู้จะหาคนแบบนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนในระบบการจัดการศึกษาพัฒนาความรู้ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้โดยเฉพาะครูที่ใช้หลักกัลยาณธรรมซึ่งก็มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องตอบแทนคุณคือตอบกตัญญูต่อบุคคลสูงกว่านั้นตอบแทนคุณของพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้สอนธรรมะถ่ายทอดความรู้ให้เราประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งใดโดยตรงและโดยอ้อมตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณอย่างเช่นสถาบันเป็นต้นอันนี้เรียกว่าตอบแทนคุณต่อบุคคลตอบแทนคุณต่อสถานที่ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรามีสถานที่ไหนที่เราจะต้องตอบแทนบ้างถิ่นเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหมุนนอนหมอนเคยหนุนพระคุณที่เคยได้รับถิ่นเกิดภูมิลำเนาถิ่นเกิดที่ไหนจังหวัดไหนอย่างไรเรามีโอกาสก็ไปตอบแทนคุณบ้างเรียกว่าภูมิลำเนาสถานที่ให้การศึกษาเล่าเรียนศึกษาอบรมตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาได้รับความรู้พัฒนาตนเองมาจากที่ไหนบ้างมีโอกาสก็ตอบแทนคุณนี่เรียกว่าตอบแทนคุณสถานที่หรือไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้ามาบวชอยู่วัดไหนก็ไปตอบแทนคุณวัดนั้นวัดให้ที่อยู่อาศัยให้เราได้ฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองหรือท่านไปอยู่บริษัทห้างร้านไหนหรือไปอยู่หน่วยงานไหนก็ต้องตอบแทนคุณสถานที่ที่ให้โอกาสท่านนี่เรียกว่าตอบแทนคุณโดยรวมก็คือตอบแทนคุณต่อสถานที่ต่อมาตอบแทนคุณต่อวัตถุทำไมวัตถุต้องตอบแทนด้วยวัตถุไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณทำไมเราจึงต้องตอบแทนคุณของวัตถุสิ่งที่เราได้ใช้สอยทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักดูแลรักษามันก็อยู่กับเราไม่ได้นานเพราะนั้นเราต้องใช้อย่างระมัดระวังทนุถนอมมันก็คือการตอบแทนคุณของวัตถุนั่นแหละถ้าเราใช้อย่างสมบุกสมบันมันก็อยู่กับเราไม่นานในที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้
เรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยเราใช้อย่างสมบุกสมบันไม่ได้ดูแลรักษามันก็ใช้ได้ไม่นานเพราะนั้นต้องดูแลรักษาก็คือการตอบแทนคุณต่อวัตถุที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตของเรามีความสบายะมีความสบายมากขึ้นนี่คือเรื่องการตอบแทนคุณเพราะนั้นเฉพาะเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอย่างดีที่จะยกระดับยกระดับกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำหรือแม้กระทั่งกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานซึ่งมีเกณฑ์ต่างๆกำหนดไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านั้นปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้ผ่านเกณฑ์การประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินแล้วก็จะหยุดอยู่แค่นี้มันต้องทำต่อเนื่องรักษาคุณภาพไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มไม่ใช่พอได้แล้วหยุดเลยนะวันนี้มาวันที่6นี่รับโล่รางวัลกลับไปหยุดเลยนอนพักสักปีนึงเขาจะประเมินทุกปีนะถ้าคุณภาพลดลงเนี่ยอาจจะประเมินปรับลดลงจากคุณธรรมชั้นนำก็เป็นวิธีพุทธธรรมดาวิธีพุทธพระราชทานก็ลดระดับลงมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องรักษามาตรฐานที่ท่านต้องทำต่อเนื่องมีการประเมินอย่างเข้มข้นแล้วก็ต้องใช้เวลาเนี่ยเพราะว่าต้องการความมั่นใจว่าท่านทำจริงแล้วก็สามารถจะรักษาคุณภาพมาตรฐานวิถีพุทธไว้ได้นี่คือจึงได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำหรือวิถีพุทธพระราชทานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคำนึงส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนการสอนกิจกรรมที่จะนำเอาหลักทำไปบูรณาการนั้นคิดว่าทุกโรงเรียนที่สมัครเข้ามาเนี่ยคงจะได้ใช้ขบวนการเหล่านี้ไปพัฒนาไปดำเนินการไปต่อยอดปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างไรหลักเกณฑ์โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาวมีภูมิทัศน์เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนเป็น learning organization ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาความรู้ในทุกด้านทุกมิติทำอย่างไรการจัดการเรียนการสอนจะพัฒนาอย่างไรที่จะบูรณาการเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะหลักธรรมทางพระศาสนาเนี่ยมันสามารถไปประยุกต์ใช้กับทุกหลักสูตรนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องวิชาแกนพระพุทธศาสนาหรอกนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ได้ทุกหลักสูตรเลยที่จะสอนมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่เทคนิควิธีการของผู้สอนว่าจะมีวิธีการอย่างไรกิจกรรมที่ดำเนินการที่จะนำเอาหลักธรรมไปบูรณาการกับกิจกรรมเพื่อให้เกิดพัฒนาการเนี่ยจะทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้อยู่ในขบวนการอยู่แล้วในบนขบวนการที่ท่านทั้งหลายทั้งผู้บริหารก็กำหนดเป็นนโยบายมอบหมายให้ครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบก็ต้องทำเรื่องนี้ต่อเนื่องแต่อย่าลืมว่าวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำวิถีพุทธพระราชทานนั้นมันต้องทำทั้งโรงเรียนไม่ใช่ทำส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราจะเรียกว่าโรงเรียนกอเป็นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนขอเป็นโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำก็หมายความว่าทั้งองค์คาพยพมันเป็นวิถีพุทธตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะ
อาจจะมากบ้างแต่ว่าก็เป็นกรอบในการที่จะประเมินว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่เพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะพัฒนาวิถีการดำเนินทุกเรื่องเนี่ยให้เป็นวิถีพุทธและทำให้มันเป็นปกติให้เป็น new normal เหมือนที่เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกว่าจะมาประชุมร่วมกันได้เนี่ยก็ผ่านไปหลายเดือนทำท่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ว่าเอ้าได้ข่าวติดเมื่อวานอีกแล้วที่ผ่านมาก็มีคนติดโควิด-19 เนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศมากักเก็บตัวแต่ว่าเมื่อวานนี้อยู่ในเมืองไทยจะกลับมาอัฟเตอร์ช็อคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่มาร่วมประชุมในห้องประชุมนี้สวมหน้ากากอนามัยกันทุกท่านรวมทั้งพระคุณเจ้าป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้รักษามาตรฐานมาตั้งแต่ต้นมีมาตรการเข้มข้นตั้งแต่มีโควิด-19 ระบาดมีนิสิตโดยเฉพาะนิสิตที่มาจากต่างประเทศพักอยู่อาศัยอยู่ในมหาจุฬาเนี่ย400กว่ารูปกลับประเทศก็ไม่ได้เพราะเขาปิดประเทศออกไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าให้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ร่วมกันเนี่ย400ฝ่ารูปตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็กำหนดมาตรการเข้มทุกเรื่องเว้นระยะห่างป้องกันสวมหน้ากากอนามัยฉันร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ดูแลสุขภาพไม่เกิดปัญหาอะไรมีคนที่เข้ามาในภายในมหาวิทยาลัยก็มีการคัดกรองเรียกว่าคุมสถานการณ์อยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่กันมากจำนวนมากก็ตามนอกจากจะคุมสถานการณ์ที่นี่อยู่แล้วก็ยังคุมสถานการณ์วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ด้วยใช้มาตรการเดียวกันมาตรการนี้ก็รับมาจากทั้งภาครัฐซึ่งมีมาตรการกำหนดความเข้มข้นในเรื่องป้องกันเรื่องเหล่านี้รวมทั้งนโยบายของคณะสงฆ์ที่กำหนดให้คณะสงฆ์ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงมีมาตรการเข้มข้นแต่ว่าตอนนี้เริ่มผ่อนปลนเปิดการเรียนการสอนก็ยังใช้หลักการแนวทางอยู่3แนวทาง1ก็คือเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบหลักสูตรไหนจะเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบก็ตามอัธยาศัยแต่ว่าต้องมีมาตรการเข้มข้นองค์ความรู้ต้องได้เหมือนกับที่เรียนปกตินั่นก็หมายความว่าต้องมีเกณฑ์อื่นๆมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต้องเข้มข้นเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตจึงเปลี่ยนเป็น new normalการเรียนก็เป็นลักษณะนี้ปัจจุบันมีการผ่อนปลนก็ปรับมาเป็นแนวทางที่สองมาเรียนปกติส่วนหนึ่งเรียนออนไลน์ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะชั้นเรียนที่มีจำนวนมากๆก็แบ่งเป็นเรียนออนไลน์ครึ่งหนึ่งเรียนปกติครึ่งหนึ่งส่วนชั้นเรียนที่จำนวนไม่มากก็มาเรียนปกติได้แต่ยังต้องรักษามาตรฐานป้องกันเฝ้าระวังอยู่นี่ก็คือการผ่อนปลนการจัดประชุมสัมมนาจำนวนมากๆอย่างนี้ก็เพิ่งเริ่มเปิดก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าเป็นการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสวดมนต์ในวันสำคัญแต่เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาจากหลายสถานที่มาร่วมประชุมลักษณะนี้ก็เป็นครั้งแรกๆที่เปิดโอกาสเพราะฉะนั้น
ก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเฝ้าระวังอย่าให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาไม่ได้หมายความว่าเกิดต่อมหาวิทยาลัยแล้วเกิดปัญหาทั้งตัวท่านเองด้วยก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องนี้เดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเดือนสำคัญของมหาวิทยาลัยปกติแล้วการจัดมอบโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานก็กำหนดเอาเดือนนี้เป็นการจัดงานเมื่อก่อนนั้นกำหนดเอาวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ท่านเกษียณการทำงานไปแล้วไปบริหารงานคณะสงฆ์มากขึ้นการจัดงานซึ่งเมื่อก่อนนี้ใช้วันทําบุญอายุวัฒนมงคลของท่านเป็นวันมอบโล่รางวัลก็เปลี่ยนเพราะท่านก็มีภารกิจด้านอื่นก็ปีนี้มาจัดก่อนจริงๆน่าจะไปจัดช่วงที่มหาจุฬามีวันสำคัญก็คือวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลสถาปนาโดยล้นเกล้ารัชกาลที่5ตั้งแต่ปี2430เป็นต้นมาจากบัดนั้นถึงปีนี้ก็ครบ133ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลโดยกำหนดเอาวันที่13กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดงานแต่ว่ามาช่วงหลังๆนี้ก็เริ่มจัดงานวันสถาปนาในวันสถาปนา133ปีในปี2563นี้กำหนดจัด2วันคือวันเสาร์ที่12กันยายนถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสมาร่วมก็เชิญหรือถ้าไม่มีโอกาสมาร่วมก็ดูจากการถ่ายทอดจาก MCU TV มีการจัดงานเชิงวิชาการในภาคเช้ามีการปาฐกถาของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและในภาคบ่ายมีเสวนาทางวิชาการส่วนวันที่13ซึ่งตรงกับวันสถาปนา13กันยายนก็จะมีพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลมอบโล่เกียรติคุณหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งก็คือการระดมทุนเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปเพราะนั้นเวลาที่เราจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นที่จัดวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการสังคมก็ต้องมีทุนในการจัดการค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการระดมทุนก็เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่พูดนี้ไม่ต้องการให้ท่านระดมทุนจากท่านนะแต่ว่าพูดให้ฟังเพราะว่าจะได้ทราบก็ระดมทุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยพระเถรานุเถระซึ่งเป็นศิษย์เก่าแล้วก็ญาติโยมที่มีกำลังมีกุศลศรัทธาก็มาบริจาคสมทบเป็นกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสมาร่วมก็ยินดีแต่ถ้าไม่มีโอกาสมาร่วมก็ติดตามได้ทาง MCU TVซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่ภาคเช้าของวันที่12กันยายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดรายการในภาคบ่ายส่วนวันที่13ก็เฉพาะช่วงเช้าช่วงเดียวปีนี้ไม่ได้จัดใหญ่เหมือนทุกปีเพราะว่าต้องดูสถานการณ์
ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ก็จัดย่อมๆพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยก็ถือว่าได้มาร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำเพื่อนำเอาความรู้ทักษะประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้การพัฒนานี้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนส่วนแรกก็คือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุญาตให้ใช้การประชุมคือห้องประชุมนี้เป็นสถานที่จัดประชุมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการเรื่องนี้มีอยู่สองหน่วยงานหลักหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานพระสอนศีลธรรมซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภานีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมนั่งอยู่ข้างหน้าเป็นแม่งานหลักดูแลเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานคู่กับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานฝ่ายวางแผนและการฝึกอบรมสถาบันนิพพานธุระซึ่งมีท่านพระมหาวิชาญสุวิชาโนเป็นแม่งานเวลาไปตรวจวัดผลประเมินผลกับท่านนี้แหละลงพื้นที่พร้อมกับท่านอาจารย์ดร.บรรเจิดพรซึ่งได้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาจากโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเพราะนั้นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการก็คือสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือท่านทั้งหลายระดับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำพร้อมกับคุณครูหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ในแต่ละสถาบันวันนี้ก็มาโรงเรียนละสองท่านวันที่6ก็จะได้รับทั้งโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นนำและประกาศเกียรติคุณเป็นหลักประกันเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่ท่านได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบันประกาศยกย่องให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่ท่านได้ทำมาทั้งหมดมันมีสัมฤทธิผลเกิดขึ้นก็คือโล่รางวัลเกียรติคุณและก็เกียรติบัตรที่จะมอบให้และก็ขอให้รักษาความดีที่ท่านได้รับทั้งในการประชุมสัมมนาในช่วงนี้และวันสุดท้ายที่จะรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นหลักประกันถึงคุณภาพเป็นหลักประกันถึงความวิริยะอุตสาหะของผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายก็คือจะยกระดับพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ท่านมีส่วนสำคัญในการที่จะให้การศึกษาอบรมให้เป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตของเป็นอนาคตของชาติอย่างไรก็ขออนุโมทนาทุกภาคส่วนไว้ณโอกาสนี้เราจะเห็นว่าผู้บริหารของโรงเรียนวิถีพุทธ
ให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่กับคุณธรรมครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ 12-13 กันยายนนี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบ133ปีครับก็ขอเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะครับที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาร่วมในกิจกรรมที่อาคารหอประชุมมวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอย่าลืมนะครับวันที่ 12-13 กันยายนของทุกปีจะมีกิจกรรมอย่างนี้ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นสีสง่า